ไบวชิรวิทย์แจงดราม่าเปลี่ยนผู้จัดการเผยไม่ต่อสัญญาช่องลุยเปิดค่ายตัวเองไบวชิรวิทย์แจงดราม่าเปลี่ยนผู้จัดการหลังถูกตกหนีวางตัวไม่เหมาะสมเผยไม่ต่อสัญญาช่องลุยเปิดค่ายตัวเองวันที่19สิงหาคม66ที่ลานกิจกรรมทางเชื่อม BTS ในงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่เมดอมซิงพลาสมาซิงไปกับไบนักแสดงชื่อดังไบวชิรวิทย์ชิวอารีเดินทางมาร่วมงานหลังจบงานบนเวทีได้ออกมาให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ถึงกระแสดราม่าถึงการวางตัวที่ไม่เหมาะสมของผู้จัดการส่วนตัวทำเอาหลายคนเข้าใจถึงความสัมพันธ์มากกว่าการเป็นผู้จัดการวันนี้บาดเจ็บก็ช่วงนี้ผมถ่ายหนังอยู่ก็มีคิวบู๊เยอะแหละก็เจ็บตอนถ่ายคิวบู๊ครับที่ข้อเท้าขวาขาพลิกตอนที่เราต้องออกท่าทางแล้วทรงตัวไม่อยู่เองครับข้อเท้าก็เลยพลิกไปเมื่อ2วันที่แล้วครับแต่ยังทำงานได้อยู่ก็กระเพลกไปครับหาหมอหรือยังไม่ได้ไปครับที่กองเขามีพี่พยาบาลที่คอยเซฟอุบัติเหตุอยู่แล้วครับก็เข้ามาดูอาการและให้คำแนะนำครับวันแรกบวมเป็นมะนาวเลยผมวางเท้าสองข้างเหมือนคนละคนเลยตอนนี้ดีขึ้นครับวันแรกลงน้ำหนักไม่ได้เลยก็กระเพลกเอาครับพยาบาลบอกว่าใช้เวลานานไหมกว่าจะหายเขาไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นแค่บอกว่า24ชั่วโมงแรกประคบเย็นนะหลังจากนั้นก็แช่น้ำอุ่นก็ตามอาการไปอย่าใช้มันเยอะครับไม่อันตรายใช่ไหมน่าจะเป็นแค่ข้อเท้าพลิกเอ็นอักเสบครับไม่ได้ไปเอ็กซเรย์ไม่ครับโอเคอยู่ครับใบเปลี่ยนผู้จัดการก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องเยอะแยะนี่ก็ประสบอุบัติเหตุอีกเป็นสีสันของชีวิตครับจอดดราม่าคนเข้าใจผิดเรื่องผู้จัดการครับถ้าจะให้พูดจริงๆความสัมพันธ์ของผมก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันนี่แหละครับเป็นศิลปินกับผู้จัดการนี่แหละครับในเรื่องที่คนเข้าใจผิดกันผมยืนยันได้เลยว่าไม่เป็นความจริงแน่นอนครับ 100% ครับผมเป็นคนที่ไม่ว่าจะผู้จัดการหรือทีมงานในธุรกิจส่วนตัวผมเองทีมงานที่เราทำงานกันในพาสบันเทิงผมไม่เคยจะต้องมีระยะห่างว่าฉันเป็นศิลปินนะคุณเป็นคนทำงานผมมองว่าทุกคนเป็นเพื่อนเป็นคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นเราก็สนิทกันอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการหรือทีมงานครับตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการไม่เชิงเปลี่ยนผู้จัดการครับคือจริงๆตอนนี้ผมกำลังที่จะก้าวเข้าสู่ช่วงใหม่ของชีวิตแล้วกันตอนนี้ผมกำลังจะออกมาทำบริษัทของตัวเองซึ่งเป็นบริษัททำเกี่ยวกับบันเทิงนี่แหละคอนแทคที่ผมเปลี่ยนใน IG ก็จะเป็นคอนแทคทีมใหม่ก็มีการเซตทีมขึ้นมาแล้วอย่างที่แอมที่เห็นใน IG ผมก็เป็นทีมใหม่ครับใบเปลี่ยนผู้จัดการคือไม่ต่อสัญญาช่องใช่ไหมครับก็หมดสัญญากับ GMM TV ครับก็จะออกมาทำเองครับหมดแล้วใช่ไหมอีก2วันครับจริงๆต้องขอบคุณ GMM TV ครับถ้าไม่มี GMM TV ก็คงไม่มีใบวชิรวิทย์ในวันนี้แน่นอนก็ขอบคุณที่ให้โอกาสครับตลอด5ปีที่ผ่านมาต่อจากนี้ก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปมีผลงานดีๆมาให้ทุกคนติดตามครับตัดสินใจไม่ต่อสัญญานานไหมนานครับผมว่ามันเป็นก้าวใหญ่ของชีวิตเหมือนกันในวัย26ปีผมก็อยากขยับสเต็ปไปนอกจากที่จะเป็นศิลปินก็อยากทำค่ายเป็นของตัวเองเปิดเป็นรูปแบบไหนเป็นบิซนเนสครับและตั้งใจให้เป็นค่ายเพลงด้วยครับเป็นท่านประธานอยากให้รู้สึกว่าเราเริ่มทำในช่วงที่ยังเด็กยังมีไฟยังมีเวลาครับเป็นก้าวที่ดีที่จะทำในช่วงเวลานี้ต้องหานักแสดงหาศิลปินเข้าสังกัดก็ช่วงแรกเป็นการเซตระบบมีผมเป็นศิลปินก่อนถ้าเริ่มลงตัวก็จะเริ่มดูแลศิลปินคนอื่นด้วยผมเองก็สามารถร่วมงานกับทุกๆคนทุกๆค่ายได้ครับ
ก่อนหน้านี้ทางค่ายมียื่นข้อเสนออะไรให้บ้างมีตลอดครับแต่ด้วยผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องทิศทางของตัวเองแล้วมันเป็นเรื่องที่เราอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยการออกมาทำตรงนี้เป็นเหมือนก้าวใหม่มากกว่ามองถึงอนาคตไว้แล้วจริงๆเป็นโปรเจกต์ระยะยาวเลยเป็นอะไรที่ผมอยากทำไปนานๆเลยเป็นธุรกิจที่อยู่กับผมไปครับถามเรื่องเซตแฟชั่นล่าสุด CK รอจริงๆถ่ายมาหลายเดือนแล้วเหมือนกันเป็นโปรเจกต์ลับที่เก็บเป็นความลับสุดๆบินไปถ่ายที่เกาหลีใช้กองเกาหลีทุกคนก็เก็บเป็นความลับกันมากๆเป็นโปรเจกต์ที่พอปล่อยแล้วอยากให้ทุกคนเซอร์ไพรส์จริงๆครับจะฮือฮากว่าปกติมันเหมาะสมกับชิ้นงานครับ CK เขาขายกางเกงในเนื้อก็ต้องโชว์ตามสินค้าครับเขินไหมตอนถ่ายผมโอเคนะผมว่ามันอยู่ถูกที่ถูกทางด้วยชิ้นงานด้วยมูสแอนโทนก็ไม่แปลกที่ถ่ายสไตล์นี้ครับส่วนตัวชอบไหมเซตที่ถ่ายนี้ชอบครับชอบมากๆจริงๆมีรูปที่สวยๆอีกเต็มเลยที่เขาไม่ได้เลือกมาใช้มีบางรูปที่ยิ่งกว่าที่ปล่อยออกมาอีกเห็นสรีระมากกว่านี้ก็ประมาณนี้แหละครับชีวิตนี่ผมคงยังไม่ได้ถอดกางเกงยีนถ่ายขนาดนั้นก็จะอยู่แถวๆนี้แหละครับปกติก็เป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วช่วงนั้นก็ฟิตขึ้นครับเรารู้ว่ามีโปรเจกต์นี้ก่อน2อาทิตย์ก็ควบคุมอาหารออกมาให้มันดีขึ้นสำหรับการถ่ายครับโต๊ะเล็กสาวไทยซ้อมเข้มก่อนลุยศึกฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพความเคลื่อนไหวของทัพฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของโค้ชถึกสุรพงษ์พลายอยู่วงโดยมีบิ๊กแดงพลตำรวจตรีดิเรกปลั่งดีเป็นผู้จัดการทีมชุดเตรียมลุยศึก NSDF Women's Futsal Championship 2023 ระหว่างวันที่ 3-9 กันยายน 2566 ณศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมาโดยฟุตซอลหญิงไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับบาเรนและแคปิตอลทีมจากออสเตรเลียล่าสุดวันที่19สิงหาคม66ทัพฟุตซอลหญิงไทยเตรียมทีมติวเข้มอย่างต่อเนื่องณ House of Thai Football สนามฟุตซอลชั้น2สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยโค้ชถึกสุรพงษ์พลายอยู่วงกุนซือใหญ่เน้นไปที่การเติมรายละเอียดในแท็กติกการเล่นทั้งการขึ้นเกมรุกจากริมเส้นและหน้าเป้ารวมไปถึงปรับแก้เกมรับให้ผู้เล่นมีความเข้าใจในการแผนมากขึ้นโดยใช้เวลาฝึกซ้อม2ชั่วโมงก่อนจะปล่อยให้นักเตะพัก1วันและจะกลับมาฝึกซ้อมอีกครั้งในวันที่21สิงหาคม66ซึ่งจะมีโปรแกรมลงอุ่นเครื่องอีกครั้งนัดที่2พบกับทีมฟุตซอลชายโรงเรียนวัดสังเวชในวันที่24สิงหาคม66ในช่วงบ่ายเวลา14นาฬิกาที่สนามฟุตซอลชั้น2สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยก่อนการฝึกซ้อมปูดาริกาเทียนไพลุนดาวยิงฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าในรายการนี้เมื่อปีที่แล้วก็สามารถคว้าดาวซันโวมาได้ปีนี้ก็จะพยายามยิงประตูให้ได้เยอะที่สุดแต่ก็มองชัยชนะของทีมเอาไว้เป็นอันดับแรกก่อนเป้าหมายทัวร์นาเมนต์นี้ก็หวังจะป้องกันแชมป์ให้ได้ทั้งสองทีมมีความแข็งแกร่งมากก็จะไม่ประมาทและเตรียมตัวให้ดีที่สุดตอนนี้ทีมมีความเข้าใจกันมากขึ้นน้องๆรุ่นใหม่ที่เข้ามาก็สามารถปรับตัวเข้ากับทีมเข้ากับระบบแท็กติกของโค้ชได้ดีขึ้นเกมรุกของทีมก็มีลูกสูตรและแท็กติกการเข้าทำที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นก็ถือว่าจะช่วยให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นโปรแกรมการแข่งขัน NSDF Women's Futsal Championship 2023ถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTubeฟุตซอลไทยแลนด์ฟุตซอลไทยแลนด์โคร
ครบทุกคู่วันที่3กันยายน2566เวลา15นาฬิกาอินโดนีเซียพบญี่ปุ่นเวลา17นาฬิกา30นาทีแคปิตอลทีมจากออสเตรเลียพบไทยวันที่4กันยายน2566เวลา15นาฬิกาญี่ปุ่นพบจีนเวลา17นาฬิกา30นาทีบาเรนพบแคปิตอลทีมจากออสเตรเลียวันที่5กันยายน2566เวลา15นาฬิกาจีนพบอินโดนีเซียเวลา17นาฬิกา30นาทีไทยพบบาเรนข่าวแนะนำ